ติกแมนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีแมนไม่ดังพี่เจมฮัลโหล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 เช็คกันนะฮะแป๊บนึงนะคุณฟังมาแล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโคสวัสดีครับครับจดหมายเด็กแมวมาแล้วนะครับวันนี้เหงาๆนะพี่บูมไปต่างจังหวัดทางภาคตะวันออกฮะชายฝั่งมีภารกิจนะฮะเลยลาไปส่วนคุณอภิชัยนี่วันนี้เป็นมีรอบพิเศษของหนังอะไรนะเรื่องอะไรมีขึ้นถึงปานกลางอะไรซึ่งพี่เล็กเนี่ยทำเพลงประกอบเนาะทำกับพี่ตั้มด้วยตั้มโมโนโทนสองคนนี้เขาทำเพลงให้หนังเรื่องนี้แล้วก็วันนี้เป็นรอบสื่อมั้งแล้วบอกว่ามีพี่เล็กปรากฏตัวนิดๆอะไรเงี้ยพี่เล็กก็เลยต้องไปร่วมงานเดินพรมแดงเขาบอกว่าไม่ให้บอกไม่ใช่เหรอฮะพูดได้ไม่ใช่เหรอเห็นเขาบอกให้พูดเรื่องเพลงอย่างเดียวอ้าวเหรอเขาเขียนไว้ในจริงว่าทำไมไม่บอกผมก่อนจัดเหรอว่างั้นนะจริงป่ะฮะมาให้บอกว่าแล้วมาให้บอกว่าอะไรวะไหนวะพูดถึงในรายการได้แต่ขอให้เน้นเรื่องเพลงมากกว่าค่ะพูดถึงได้ไม่ได้บอกห้ามบอกบอยนี่ทำผมตกใจหมดยิ่งแบบจิตใจไม่ค่อยอยู่ในก็ตัวอยู่ช่วงนี้มีกันอยู่เท่านี้เฮ้ยเป็นเรื่องปกติครับพี่จดหมายตอนนี้ก็คับข้างเลยนะฮะถ้าอัตราอย่างนี้เราจะจบในชั่วโมงแรกนะกลับบ้านเลยถ้ายังมีจดหมายอยู่เท่านี้เหงามากนะฮะบอกตรงๆฮะบอกตรงๆเลยบรรยากาศเหงามันเหมือนแบบใกล้จะสิ้นปีทุกคนก็เหมือนมีอะไรทำกันหมดหายไปเงียบๆอ่ะเราอยู่แล้วเรามาทำงานเหมือนพวกเราแบบว่าไม่มีที่ไปยังไงไม่รู้นะเออเหงายังไงไม่รู้อ่ะยังไงเขียนจดหมายกันมาหน่อยยังทันส่งเข้ามาเห็นบอกว่ามีบางคนเริ่มเขียนแล้วใช่ไหมพี่บอยบอกใช่ส่งกันเข้ามายังทันนะครับที่ mail2catradio@gmail.com เนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราอาจจะเมื่อกี้พี่เจมเปิดรายการด้วยเพลงคริสต์มาสไปแล้วเราจะขอเปิดเพลงคริสต์มาสล่วงหน้าละกันสัก2อาทิตย์คือหลายๆคนพอเปิดมาก็อาจจะงงเอ๊ะนี่วันที่12หรือวันที่22นี่วันที่12ถูกแล้วฮะ2ธันวาเฮ้ยเทศกาลมันเปิดได้ทั้งเดือนธันวาก็เลยแล้วก็อาจจะอ่านฉบับนึงแล้วก็สลับเพลงนะครับเดี๋ยวก็เลือกสลับกันไปพี่บอยก็เลือกเพลงนึงผมก็เลือกเพลงนึงอย่างนี้แล้วกันนะได้ครับแล้วก็เปิดกันถ้าพี่อย่าเปิดแต่ไอดอลนะครับเปิดอย่างอื่นบ้างเปิด ผมไม่ได้คิดเลย แต่เห็นเพลงคุณเนี่ย คือพี่บอยเนี่ยพี่เจอาจจะไม่รู้อะไรครับพี่บอยเนี่ยก็เป็นคนมีความเขาเรียกอะไรนะรักในเทศรักในเทศเขาเป็นคนรักในเทศกาลคริสต์มาสพี่เจมส์คือทุกปีเนี่ยเขาจะทำเพลย์ลิสต์พอถึงวันธันวาเนี่ยพี่บอยเขาค่อยทำเพลย์ลิสต์เขามีทุกปีนะเนี่ยเพราะผมก็แอดเพลย์ลิสต์เขาไว้ทุกปีอ๋อแต่เพลงนี้ไม่อยู่ในเพลย์ลิสต์เดี๋ยวปล่อยก่อนแล้วเดี๋ยวใส่เขายังไม่ได้ปล่อยไงใน Spotify เออปล่อยแล้วเดี๋ยวแอดเข้าไปนี่ผมเปิดจากไทดอลเว้ยคือเขาจะทำทุกปีฮะเป็นเพลงคริสต์มาสที่รวบรวมไว้ใช่ไหมพี่บอยทำใหม่ทุกปีใช่ไหมใช่ครับทำมา5ปีแล้วเจ๋งมากอ่ะถ้าก็มี5เพลย์ลิสต์ซึ่งไม่ซ้ำกันเลยคือของผมก็มีเหมือนกันนะเพลย์ลิสต์คริสต์มาสเนี่ยของผมก็จะมีอันนึงไม่เห็นเคยให้ผมเลยอ่ะแล้วผมก็ต่อเข้าไปไม่เห็นเคยให้ผมเลยอ่ะไม่เคยส่งเหรอผมก็อันเดิมแหละพี่มีของพี่อันเดียวเงี้ยแล้วพี่ไม่ได้ทำใหม่พอพี่เจอเพลงคริสต์มาสพี่ก็จะเอาไปต่อในอันเนี้ยไปเรื่อยๆมันก็แต่จริงๆที่ต่อไปก็มันก็แต่ละปีมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยปีนี้มีต่ออยู่เพลงนึง2เพลงอะไรเงี้ยนี่ผมเลือกเพลงใหม่ๆก็คือเขาก็จะมีเพลงสำหรับคริสต์มาสครับยักธันวาเนี่ยพอเริ่มต้นเดือนธันวาพี่เจาะพี่บอยเขาเรื่องเขาเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้ทุกคนที่เป็นอยู่ในกลุ่มเขาอ๋อเป็นอย่างนี้เองน่ารักเนอะน่ารักมากเลยฮะจิตใจดีอ่ะแล้วตอนนี้ที่บ้านตั้งต้นอย่างต้นคริสต์มาสยังเลยฮะตอนนี้รู้สึกบ้านครับแคบมากไม่รู้จะตั้งตรงไหนต้องมาไปตั้งระเบียงนอกแล้วคือพี่บอยเขาไปโรงเรียนคริสต์ไงแล้วคริสต์มาสเขาก็เลยแบบคือขาดผมต้องเรียนพุทธน่ะไม่ค่อยมีผมก็พุทธเหมือนกันฮะเอองั้นเดี๋ยวเราจะฟังเพลงนะ
เดี๋ยวเราจะมีเพลงจากพี่บอยที่เลือกไว้แล้วเนี่ยสลับกับเพลงของผมอืมแต่เดี๋ยวเราอ่านจดหมายกันก่อนนะแต่ก่อนจะไปอ่านจดหมายนะวันนี้เนี่ยโปรพิเศษเลยนะวันเดียววันนี้12 12โหวัน12 12นี่มันอะไรกันนะกันหนาฮะอืมเดี๋ยวนี้ก็มีที่บ้านผมก็คึกคักมากเออเมื่อคืนนี่ต้องรอเที่ยงคืนเพราะมันต้องรีบกดเอาส่วนลดใช่มั้ยแต่นี้มันมีทุกเดือนอย่างงี้ไง11 11 10 10 9 9จะเป็นช่วงเวลาช้อปปิ้งของเราก็เป็นช่วงเวลาช้อปปิ้งเหมือนกันนะฮะวันนี้เนี่ยวันนี้ตอนนี้3ทุ่ม33นาทีเหลือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะ2ชั่วโมง27นาทีเนี่ยก็จะหมดวันแล้วนะกับโปร2อันพร้อมกันเลยนะฮะ2งานวันนี้เราขายในราคา600บาททั้งงานแคทเชียงใหม่และงานแคทขอนแก่นนะ600บาทนี่ก็คือแคทเชียงใหม่600แคทขอนแก่น600นะจ๊ะไม่ใช่เชียงใหม่รวมกับขอนแก่น600บาทนะซื้อเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ซื้อขอนแก่นไปขอนแก่นนะในราคา600บาทงานแคทเชียงใหม่จะจัดในวันที่10กุมภานะฮะส่วนแคทขอนแก่นจะจัดในวันที่30มีนาเนาะจริงๆในนี้น่าจะเขียนนะ และราคานี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ600บาทนะเหลืออีก2ชั่วโมงกว่าๆเข้าไปกดได้ที่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ The Concert นะครับวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะเชียงใหม่ก็เจอกับ Anatomy Rabbit CGM48 Common People Like You Floor Indie Camp Loser Pop Mean Cherry Super Baker Featuring พี่บอยไตร Thames Wales One and Dove You ยลภาพราวและวงพีที่ยังขออุบไว้ก่อนนะนี่เขาเขียนตรงนี้10กุมภาพันธ์แล้วไปเจอกันที่ลานม่วนใจเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะเข้าไปกดได้เลยเดี๋ยวผมเขียนให้ฮะมันมีแล้วมีแล้วมีแล้วพี่อ่านไม่เจอเมื่อกี้พี่ตาไม่ดีพี่พี่ยักไปไหมฮะเชียงใหม่น่าจะไปนะพี่บอยไปไหมฮะแหมไปอยู่แล้วแล้วไปวันไหนฮะต้องไปวันที่เล่นเนี่ยฮะไปเลยวันนั้นเลยเหรอไม่มีแบบล่วงหน้าไปก่อนอะไรเงี้ยอันตรายดิฮะชิวๆพักผ่อนมันจะไม่ชิวดิฮะทำไมไปก่อนแล้วเดี๋ยววันเล่นจะสุดโทมเปล่าเล่นเสร็จอยู่ต่ออย่างนี้ดีกว่าป่ะโหเล่นเสร็จอยู่ต่อนี่ไม่แน่ใจว่ะไม่อ่ะไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ไปก่อนเนี่ยเป็นเดี๋ยวให้ว่ากันแล้วกันลิงนานเพราะพี่บอยจะไปที่เชียงใหม่นะเจอกันพี่บอยไม่ได้ไปเชียงใหม่นานแล้วครับเนาะครับหมายถึงว่าไม่ได้เที่ยวด้วยก็นานเหมือนกันใช่ไหมใช่เดี๋ยวว่าแต่คอนเสิร์ตเลยเที่ยวก็เนาะไม่ได้ไปนานแล้วฮะป้องกับพี่ยังขึ้นไปกับงานแคทไงหูสนุกสนานมาเริ่มต้นจดหมายฉบับแรกหมดแล้วเหรอมีอะไรอยากคุยไหมล่ะไม่มีแต่ก็ต้องถ่วงเวลาอ่ะไม่ต้องถ่วงเลยเฮ้ยเราเชื่อมั่นในคนฟังเราเชื่อมั่นในคนฟังบอยเราขอร้องขนาดนี้แล้วนี่ว่าจะได้ไหมฮะจะมีมาสักฉบับสองฉบับไหมฮะเดี๋ยวเรารอดูใจมีเมลถูกแคทได้โดย @gmail.com นะฮะดูว่าผมกับคุณบอยจะต่อสู้กัน2คนโดยรวมพี่เจเป็น3ได้ไปได้ถึงสักเมื่อไหร่ใจวิวๆนะเออหรือทักทายเราทาง Twitter ก็ได้นะที่ #จดหมายเด็กแมวอย่าให้เราสองคนหงอยเหงาเอาวันนี้ผิดกฎแล้วกันอ่าน Twitter ด้วยทุกทีก็อ่านอันนี้เป็นนิทรรศการงานภาพถ่าย Cat Expo นะฮะเป็นโหเป็นรูปนะเต็มเลยแล้วก็มีงาน Cat Expo ใช่แล้วก็มีคำบรรยายแต่ละรูปนะเดี๋ยวผมจะอ่านพี่ต้องบรรยายภาพด้วยนะฮะของคุณตะวันนะตะวันเขียนมาอืมนิทรรศการงานภาพถ่าย Cat Expo แล้วก็มีรูปกล้องนะครับเขียนว่าแชะๆวงเล็บ Cat Expo 10แชะๆนี่คือเสียงสตาร์ทรถป่ะหรืออะไรเสียงกล้องฮะนี่ดีนะแกให้ฮะมีเจมอยู่เหมือนกันพี่ก็คิดว่าเอ๊ะรถยนต์ไปแล้วทำไมมีรูปกล้องรถยนต์ไปไหนปล่อยผ่านไปแล้วหรือว่าเป็นไฟแช็กหรือว่าเป็นไฟแช็กรูปกล้องเออเป็นนี่ไฟแช็กไหมมันคือกล้องนะกล้องโอเคพี่ก็เอ๊ะหรือว่ารถยนต์เอ๊ะหรือไฟแช็ก
ในจดหมายฉบับนี้มารับชมภาพสวยๆงามๆโดยตากล้องคนดีที่พี่แคทคุ้นเคยอย่างนายตอตอตอวอและวงเล็บอะไรนายตอตอตอวอวงเล็บอ่านไม่ออกนะครับอันนี้เพราะก็เขียนไปลายมือเนี่ยไม่ได้พิมพ์ ขอเชิญรับชมภาพถ่ายกันเลย Let's go นี่ ภาพแรกนะฮะเป็นเขียนไว้ว่าภาพถ่าย one day two วันเข้างานไม่สิทางเข้างานกับแดดร้อนในช่วงบ่ายโดยหารู้ไม่ตกย้อนเย็นได้เจอฝนสู้ชีวิตกันมากมายเป็นภาพทางเข้าของเรานะฮะแล้วก็มีรูปเมฆฝนออกมานี่คงเป็นวันที่ตะวันมาถึงวันแรกคือวัน day two หรือเปล่าและอีกภาพนึงก็เป็นภาพตรงจะลงอุโมงค์เข้ามางานนะเขียนว่าทางเข้างาน entrance เนี่ยคือใครที่พอตรวจบัตรตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะลงอุโมงค์ตรงนี้ก็มีคำกำกับภาพนี้ไว้ว่าภาพถ่ายทางเข้างานผู้คนเริ่มเข้างานเข้าสู่ประสบการณ์ทางลอดใต้ดินอุโมงค์สู่โลกของดนตรีใช่ครับ Welcome to the joy Welcome to Cat Expo ต่อมาเป็นเขียนไว้ว่าดนตรีกวีและการเล่าเรื่องในหนึ่งโชว์เพลินมาโนดพุทธาแอนด์เดอะแลมแล้วก็เป็นรูปการแสดงบนเวทีของพี่สันนะกับวงเดอะแลมมีเขียนกำกับตรงนี้ว่าภาพถ่ายพี่มาโนดพุทธาแอนด์เดอะแลมกำลังบรรเลงพร้อมการเล่าเรื่องที่เพลินมากน่าจะเป็นเพลินมากๆนะเหมือนเพี้ยนเลยเขียนว่าเมื่อเขาเขียนว่าเมื่อไงเหมือนโดนมนต์สะกดเหมือนโดนมนต์สะกดตลอดเวลาทำการแสดงแล้วก็หน้ายิ้มเป็นรูปพี่สันนะฮะกับวงภาพต่อมาเป็นรูปเสื้อยืดแล้วเขียนว่าเสื้อวงเซฟแพลเน็ตสุดเก๋ที่นายตอตอตอวอจะซื้อทุกคอลเลกชันแล้วล่ะโถคือเสื้อเซฟแพนิตนี่ก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่แบบโอ้โหได้รับความนิยมมากนะบูธเปิดรับคนจะวิ่งเข้าไปต่อคิวต่อไปก็จะเป็นรูปภาพที่บูธค่าย IR นางงิกับนางมายูและคุณเจเจชิไฮนินวงเล็บพี่เชอนางงิกับนางหรือน้องป่ะน้องผมขอโทษนะว่าอาจจะผิดนะฮะเอ๊ะทำไมเขียนนางน้องมั้งนะนะเนื้อบ่อยนะขออภัยนะเมื่อกี้เลยดูอาจจะไม่สุภาพ น้องงี ดีขึ้นไหม น้องงีโอ้เมื่อกี้ก็เมื่อไม่ อะไรเนี่ย เมโลดี้มันเพี้ยนไปหมด น้องงีกับน้องมายูและคุณเจเจชิไฮนินทำเสียงสองด้วยเปล่าน้องงีเนี่ยน้องงีกับน้องมายูและคุณเจเจชิไฮนินงเล็บพี่เชอน้องงีกับน้องมายูกำลังขายซีดีซิงเกิลโปรเจกต์อินดี้แคมป์ส่วนเจเจชิไฮนินกำลังจัดระเบียบตากล้องให้คนนอกมาซื้อซีดีกับให้คนนอกมาซื้อซีดีกันเนอะแล้วก็เป็นรูปนี่นะฮะมีคุณวีนะฮะพี่เชอร์แล้วก็คุณมายูนะพี่บอยใช่สิใช่สิพี่บอยได้ไปเข้าคิวไปเท่านี้ไม่ได้ไปครับแม่ทำไมแหวงผมอย่างนี้ล่ะฮะเอามาในแหวงนี่นี่ไม่ได้เรียกแหวงนี่เรียกถามต่อมาก็เป็นรูป CD Cat Code นะ CD Cat Code รวม1เพลงมีแค่เพลงเดียวอ่ะ CD Cat Code รวมเพลงมั้งนะไม่ได้เขียนเลข1มั้งรวมเพลงจากไลฟ์เซสชั่นของ Cat ปีนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยส่วนปีหน้าต้องมีเลยเพลงจากเขียนไข X กับพี่บอยimagine x กับคุณพี่ชัยหมายถึงว่านี่ขอเพลงปีหน้าให้มีเพลงที่โชว์ของ Cat Expo 10นะที่เป็นเขียนไขพี่บอย imagine แล้วก็พี่ชัยนะต่อมาก็เป็นรูปคุณวีนะฮะคุณวีระยาจางจาก BNK 48ภาพน้องงีแล้วก็เขียนว่าน้องวีกำลังงงกับมุกแป๊กๆของเหล่าแฟนคลับแป๊กๆจนคนข้างๆหนีดีกว่าทนมุกแป๊กไม่ไหวต่อมาก็เป็นรูปคุณมายูนะฮะมายู BNK เหมือนกัน
น้องมายูกับแผ่นซิงเกิลประโยคบอกลาที่วันงานวันเสาร์คือประโยคบอกลา โชว์เด็ดมาก เหมือนน้องได้ปล่อยของแบบจัดเต็มตอวได้ไปซื้อซีดีกับน้องเหตุการณ์เป็นยังไงโปรดตามติดจุดๆๆๆๆนะฮะแล้วก็ในรูปเนี่ยจะเป็นรูปคุณมายูยืนอยู่นะฮะแล้วก็ข้างหลังไกลๆเนี่ยครับมีลูกศรกำกับไว้ว่าข้างหลังคือเอเปรียลแล้วข้างหน้ามีเบอร์เบลอนี่ใช่ป่ะข้างหน้าคือ CC คือพี่เชอใช่ไหม CC เชอปรางรูปต่อมาเป็นบนเวทีของวงเลส Underscore Les นะสองหนุ่มดูโอไม่ออกนะอันนี้ผมอ่านไม่ออกเพียงว่าสองดูโอนะแล้วก็เป็นภาพตรงบริเวณเต็นท์อำนวยการของเรานะครับมีแฮชแท็กกำกับว่าพี่จ่องสุดหล่อนะฮะคือพี่จ่องนั่นเองที่กำลังนั่งถือไมค์อยู่มาถึงภาพของท่านผู้บริหารที่เขาจะจับไมค์ลายมือที่เขาจะจับไมค์จุดๆอันนี้อ่านไม่ออกแซวทุกคนที่อยู่บริเวณงานคุยทุกคนคุยทุกเรื่องเรื่องบอลยิ่งเมาส์เก่งโถ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 ฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็หน้ายิ้มนะฮะเป็นรูปพี่จ่องที่นั่งอยู่ตรงเต้นน้ำหน่วยการต่อไปเพนกวินวินล่ากับอิมเมจเอ็กซ์กับอิมเมจสุทธิตาก็คือโชว์ของพี่เจเพนกวินกับน้องอิมเมจนะเป็นโชว์ที่เอนจอยมากมายพี่เจเท่มากน้องอิมก็ดุกดิกดุกดิกน่ารักพร้อมหลายบทเพลงรูปต่อไปเป็นรูปพี่เล็กยืนจังก้าอยู่นะฮะเอามือเท้าสะเอวนะฮะแล้วก็เขียนว่าแฮชแท็กคุณอภิชัยแฮชแท็กไม่แกล้งพี่เล็กก็ยืนกำลังยืนใครคุยกับอ๋อพี่สัตว์สี่นั่นเองพี่เล็กกำลังยืนคุยอยู่กับสัตว์สี่คนฟังรายการของเราแล้วก็เขียนว่าภาพของคุณอภิชัยกับพี่สัตว์สี่กำลังคุยสัพเพเหระชีวิตประจำวันดูว่าคุณอภิชัยจริงจังแค่ไหนดูจากภาพสิครับจริงจังมากๆคือพี่เล็กยืนจังก้าเลยนะฮะปลดกระดุมเสื้อแล้วก็เอามือเท้าเสียวต่อไปเป็นภาพกลางคืนที่เสาชิงช้าเรามีเสาชิงช้าด้วยฮะต้นเดิมที่คุ้นเคยเรามีเสาชิงช้าด้วยฮะเสาชิงช้าต้นเดิมที่คุ้นเคยนับเวลา10ปีผ่านเรื่องราวมากมายทั้งสุขและทุกข์และที่หมุดหมายของสปรินหน้าใหม่ที่จะมาเล่นในที่แห่งนี้หมายถึงว่าเสาชิงช้าไอ้นี่มั้งชิงช้าสวรรค์ไม่มันมีเสาอยู่ข้างไงอ๋อเสาและชิงช้าสวรรค์เออพี่ก็ไม่แน่ใจไงเอ๊ะมันมีเสาชิงช้าจริงๆก็เหรออ๋อมันคือชิงช้าสวรรค์อ๋อโอเคเสาชิงช้าของตะวันก็คงหมายถึงชิงช้าสวรรค์นะนะไม่แล้วมันมีรูปเสาอยู่ไงบอยพี่เอ๊ะอันนี้มันคือเสาชิงช้าเหรออ๋อไม่ใช่ขอไปขอไปนี่ไม่เข้าใจตะวันเลยเออนั่นแหละเด็กต่อไปก็เป็นภาพคนฟังเรานะฮะภาพของลุงเมย์ลุงต้นและน้องบัวที่โตเป็นสาวภาพเหมือนภาพครอบครัวหน้ายิ้มที่อบอุ่นอันนี้เห็นว่ามุมนี้สวยมุมนี้เท่และมุมดีเราชอบก็จะเป็นถ้าใครที่ไปงานเนี่ยก็คือเมื่อเดินเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีทางเดินที่มีหลังคายาวๆไปนะที่นำเข้างานตะวันเขาบอกมุมนี้สวยมุมนี้ดีและมุมเท่เราชอบสุดท้ายก็เป็นรูปคุณตะวันนะฮะยืนยิ้มมือข้างซ้ายชู2นิ้วภาพนี้ถ่ายโดยคุณปอชมุมหน้าประตูที่วันอาทิตย์ไปแคมป์เวที1ดูนักร้องสาวชื่อดังท่านหนึ่งนามอวรทนะแล้วก็บอกว่าบรรทัดสุดท้ายของกระดาษก็คือบรรทัดสุดท้ายนะบอยเรื่องเล่าCat Expo กำลังจะโหลดดิ้งนี่แล้วก็มีภาพเหมือนเวลาเรากด copy file มันจะขึ้นมาบอกว่า 30% โหลดดิ้งสวัสดีครับจากกับผมนายตอตอตอวอคนดีคนเดิมจบ 1 ฉบับผ่านไป มาสลับเพลงพี่บอยตั้งไว้แล้วนะอันนี้ทำไมพี่บอยถึงเลือกเพลงนี้ฮะอ้าวพี่ไม่ได้เลือกอะฮะไม่ได้เลือกของพี่อีกเพลงนึงพี่ตั้งของพี่ไว้แล้วก็ไม่มีอะไรครับมันบรรยากาศมันดูฟุ้งฟริ้งดีฮะก็เป็นหนึ่งในเพลงคริสต์มาสอันนี้ไม่ได้มาจากเพลย์ลิสต์ของพี่บอยแต่ว่าเป็นเพลงที่พี่บอยเคยแต่งเคยแปล
ครับอืมแบรนด์เนื้อไทยไว้นะครับของวง BNK48 นะครับโหเพลงนี้ตั้งแต่ปี2018โหก่อนโควิดเออเนี่ยที่มันอัปโหลดไว้ในไทดอลนี่คือมาร์ช29มีนา2018ตั้งแต่วันนั้นก็มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลยเนาะอ่ะฟังเพลงนี้ผมก็ชอบนะเพราะมากๆแล้วก็ฟังแล้วมันก็บรรยากาศคริสต์มาสจริงๆด้วยเออทำไมเราไม่มีเพลงนี้อยู่ในลิสต์ของเราบ้างนั่นคือเพลงอนาตะโตคริสต์มาสอีฟครับทำไมต้องโตต้องอ่านว่าอะไรฮะโตอนาตะโตอยากมีชื่อตัวเองอยู่ในเพลงผมชงให้พี่พูดอนาตะโตคริสต์มาสอีฟครับครับฟังกันครับจดหมายเด็กแมวจดหมายช่วงจดหมายเด็กแมวชั่วโมงที่2กลับมาแล้วครับกับวันเหงาๆและเพลงคริสต์มาสแต่ตอนนี้เราเริ่มไม่เหงานะพี่บอยครับครับท่านผู้ฟังที่รักเริ่มให้ความเมตตาเราฮะจดหมายเริ่มทยอยกันเข้ามาค่อยชั่วหน่อยทางนี้เราก็อยู่ได้อีกชั่วโมงแล้วแต่เดี๋ยวชั่วโมงสุดท้ายนะฮะต้องลุ้นๆนะตามข้าวสารกอกหม้อนะฮะช่วงนี้ขอบคุณจดหมายทุกฉบับนะทั้งที่เขียนมาแล้วแล้วก็กำลังเขียนนะครับส่งกันเข้ามาได้ที่ mail2cat@gmail.com นะถ้าใครที่เพิ่งเปิดเข้ามาฟังวันนี้พี่เล็กติดงานภาพยนตร์นะพี่บูมติดงานติดผู้ชายเอ้ยติดงานใช่ใช่งานที่จังหวัดภาคตะวันออกเมื่อกี้ตอนชั่วโมงแรกที่พูดว่าชื่อหนังที่พี่เล็กไปทำเพลงประกอบกับพี่ตั้มพูดผิดไปหนังก็ชื่อทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางซึ่งกำลังจะเข้าโรงในวันพฤหัสนี้นะผมก็อยากดูนะเรื่องนี้ส่วนวันนี้12/12นะเมื่อชั่วโมงแรกเราบอกไปแล้วไลน์อัพของเชียงใหม่นะชั่วโมงนี้เราจะบอกไลน์อัพของขอนแก่นนะครับวันนี้12/12เป็นโปรวันเดียววันนี้เท่านั้นนะฮะตอนนี้4:27หรืออีกชั่วโมงกว่าๆเองนะใครจะไปเชียงใหม่ซื้อเชียงใหม่600ใครจะไปขอนแก่นซื้อขอนแก่น600นะครับที่แอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เดอะคอนเสิร์ตนะที่ขอนแก่นนี่จะได้พบกับ Anatomy Rabbit Dev Movie and Cut Polycat ภูมิภูริศสครับสิงโตนำโชคเทเล็กเทเล็กซ์ Violet War Tier One and Dorf You และอีก 2-3-4-5 วงที่โคตรน่าดูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศอีกนะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วเจอกันวันที่30มีนาที่เดิมศูนย์การประชุมไคส์นะครับขายวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะรีบกดกันนะครับ600บาทนะไปขอนแก่นกดขอนแก่นไปเชียงใหม่กดเชียงใหม่อื้อมาจดหมายของชั่วโมงที่2ฮะพี่บอยครับ สวัสดีพี่ๆจดหมายเด็กแมวทุกท่านค่ะวันฝนตกรายงานตัวค่ะโอ้ไม่ตกแล้วมั้งเดี๋ยวนี้เพราะเป็นชื่อเขาครับพี่อ๋อครับหลังจากห่างหายไปอยู่พักใหญ่วันนี้ทิ้งงานทิ้งการขอเขียนจดหมายมาหาพี่ๆให้หายคิดถึงสักหน่อยดีมากช่วงนี้หน้าหนาวแล้วทุกอย่างมาหมดแล้วอะไรมาแดดแรงๆฟ้ามืดไวแถมบางทีได้กลิ่นต้นตีนเป็ดจะขาดก็แต่อากาศที่ยังไม่มาตามเพื่อนก็ได้แต่หวังว่ามันจะหนาวให้ชื่นใจสักวันเฮ้ยอาทิตย์หน้าบอยจริงหรือเปล่าเขาบอกอาทิตย์หน้าประมาณพุธพฤหัสจะกลับมาเย็นอีกครั้งสั่นเลยป่ะไม่แน่ใจแต่เขาบอกมันจะกลับมาแล้วรีบเอนจอยไว้เพราะจะหายไปอีกแล้วมาแล้วมาวูบวูบทำไมปีนี้แบบว่าให้เราน้อยจังเลยมันจะมาเป็นวูบวูบหนูอยู่บ้านจังหวัดปริมณฑลไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพเท่าไหร่ปทุมธานีแต่ที่บ้านยังมีสวนมีแม่น้ำนครปฐมบ้านเดวัตติ้งอะเด็กก็พอมีลมพัดเย็นๆอยู่บ้างเวลาที่พระอาทิตย์เลิกงานไปแล้วแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วก็ลอยกระทงนี้หนาวมากๆแล้วค่ะเนาะสมัยก่อนลอยกระทงหนาวเนาะธันวาเนี่ยยังไงมันต้องเนาะทั้งเดือนอะและด้วยว่าความเป็นเด็กพอมีงานวัดมันก็พลาดไม่ได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์พ่อเที่ยวตามวัดตอนงานลอยกระทงก็นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์พ่อปากสั่นกึกๆจริงตื่นเช้าๆพื้นบ้านเย็นเฉียบ
เต็มไปด้วยน้ำค้างต้องทำใจอยู่นานกว่าจะกล้าเอาเท้าแตะพื้นอยู่ในถ้ำมาเนี่ยนี่เขาอธิบายไอ้บรรยายได้แบบนึกถึงพื้นสมัยก่อนแต่ก็ผ่านมาเป็น10ปีแล้วมันก็ไม่ค่อยหนาวขึ้นเรื่อยๆไม่เคยมีอีกแล้วมั้งนะพื้นเย็นเฉียบจนตอนนี้หนาวคืออะไรนะเรารู้จักกันไหมจะว่าไปสมัยก่อนแถวบ้านหนูเขาว่าผีดุด้วยนะคะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไงเนี่ยวกเข้าเฮ้ยวกเข้ากันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอกำลังดูมันเป็นเรื่องกำลังคิดถึงลมหนาวสมัยก่อนบรรยากาศนอสตาเจียกำลังจะแบบความสุขของกะทิเลยอ่ะนั่นแหละเด็กอารมณ์แบบไทยๆบ้านหนูเขาว่าบ้านหนูผีดุด้วยนะคะสารพัดเรื่องเล่าเลยทีเดียวด้วยความตัวจะได้ตั้งตัวด้วยความที่มันเป็นสวนฟ้ามืดหน่อยคนก็เข้าบ้านกันหมดแล้วบ้านแต่ละหลังก็ห่างๆกันไฟทางริมถนนก็ริบหรี่แถมแต่ละเสาไฟก็ห่างกันนึกออกสมัยก่อนบ้านพี่ก็อย่างนี้แถมบางต้นก็ไฟไม่ติดใช่และบางซอยก็ไม่มีไฟส่วนการเดินทางเข้าบ้านสวนมีอยู่4วิธีค่ะ1เอ้ยวิธีที่1ขับรถส่วนตัววิธีที่2นั่งรถเมย์ที่ไม่ใช่ขอสมกนะคะเป็นรถบูโรทั้งปะผุรอยบุบรอบคันแต่ขยันทาสีค่ะสีฟ้าขาวสะอาดใหม่แต่รถเก่าคันเดิมใช้เวลานานมากกว่ารถจะออกแต่ละรอบถ้ารีบห้ามขึ้นค่ะปัจจุบันเลิกวิ่งแล้วเปลี่ยนเป็น2แถวบลอรถเมย์เข้าสวนเนี่ยจะหมดประมาณ3ทุ่มจบแล้วเหรอยังฮะอ๋อวิธีที่3มอเตอร์ไซค์รับจ้างกลางวันราคาปกติหลังรถเมล์เลิกวิ่งราคาจะขึ้น 2-3 เท่าโอ้ oh, แต่ก็จะมีวิ่งทั้งคืนและคิวค่อนข้างยาวตอนเย็นๆเพราะคนไม่ค่อยอยากรอรถเมล์กันส่วนกลางคืนก็มีรถวิ่งแต่บางคืนก็ต้องลุ้นว่าจะมีรถอยู่ที่วินไหมบางทีเขาวิ่งส่งผู้โดยสารหมดแต่ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีรถเพียงแต่ต้องรอหน่อยเท่านั้นวิธีที่4นั่งเรือค่ะโอ้ยคลาสสิกไอ้นี่ไม่ใช่ถ้าอย่างนี้นครปฐมป่าวะนนบุรีนนบุรีแต่ก็จะไม่ถึงบ้านอยู่ดีต้องเดินบ้างต้องปั่นจักรยานเข้าบ้างโอ้และการนั่งเรือดึกๆใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยนะรถแท็กซี่ไม่มีค่ะถ้าเรียกเข้าไปในสวนเต็มที่เขาจะมาส่งแค่ที่ตลาดเท่านั้นเราต้องไปต่อตามวิธีขั้นต้นเหตุผลที่แท็กซี่ไม่เข้าไปในบ้านสวนในสวนบางก็ว่าเปลี่ยวบางก็ว่าผีดุแต่แท็กซี่เกือบทุกคันไม่เข้าไปส่งแต่นี่มันเรื่องเมื่อก่อนนะคะตอนนี้ไม่เปลี่ยวแล้วค่ะมีอยู่ครั้งนึงหนูนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านวันนั้นมีซ้อมเชียร์เลยกลับบ้านค่อนข้างดึกดึกที่บ้านนี่ก็น่าจะ3ทุ่มกว่าๆแต่ที่นั่นคือมันดึกมากมันเปลี่ยวด้วยความที่พ่อจ้างมอเตอร์ไซค์รับส่งหนูเป็นประจำเลยมั่นใจว่ายังไงลุงวินก็รอและใช่ค่ะหนูไม่ต้องรอคิวเลยไปถึงลุงวินรออยู่วันนี้ลุงวินบอกว่าจะต้องเข้าไปเอาของบ้านเพื่อนก่อนแป๊บนึงนะตอนแรกจะเข้าไปก่อนแต่ก็กลัวหนูจะรอจะมารอไอ้ครั้นจะเข้าไปเอาหลังจากส่งหนูก็ไม่กล้าเข้าไปคนเดียว ขนาดบินมอเตอร์ไซค์ยังกลัวเลยอะ ก็เลยต้องไปกับลุงวินไอ้หนูก็กลัวแต่ก็ไม่รู้จะบอกลุงแกยังไงเอาวะทนหน่อยไอ้ซอยที่ลุงแกไปกลัวทั้งคนคนซ้อนไอ้ซอยที่ลุงแกไปเอาของก็เป็นซอยเปลี่ยวๆถนนแคบๆซ้ายก็ไปสวนขวาก็เป็นสวนทำไมลุงไม่ไปเอาแต่ตอนเย็นแถมไฟถนนก็ไม่มีข้างหน้ามีแต่ไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ที่ส่องสว่างอยู่เท่านั้นอยู่ดีๆลุงแกก็พูดขึ้นดีนะที่เรานั่งซ้อนมาเป็นเพื่อนไม่งั้นแย่แน่ๆจริงน่าจะลดราคานะเงี้ยนะน่าลุงวินน่าจะลดราคาให้หนูนะบอกว่าเพื่อนแกยังเล่าต่อแกเคยขี่รถมาคนเดียวระหว่างทางก็มีผู้หญิงโบกรถแกตอนนั้นแกกลัวโดนปล้นแกเลยไม่จอดขี่ต่อไปสักหน่อยเจอผู้หญิงยืนโบกอีกแกว่าแกจะไม่จอดแต่ตอนขี่รถผ่านแกได้ยินผู้หญิงร้องไห้แกเลยจอดใจถึงนะโอ้ย
แล้วก็หันไปดูผู้หญิงยังยืนอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้ผู้หญิงไม่มีหัวแต่แกบอกแกบิดไม่คิดชีวิตเลยตอนนั้นนี่คือบนสนทนาที่อยู่ท่ามกลางความมืดนี่หรอคือคุณวันฝนตกก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์คันนี้แล้วก็ตึ๊ง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 ขับไปเงี้ยนะมืดๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเออตรงเนี้ยโดนมีคนบอกลุงลุงก็กลัวอย่างเงี้ยเลยนะแล้วคะตื่นตื่นตรงนี้เลยนะคะไม่คุยกันเรื่องอื่นนะเสียงแกที่คุยผ่านเสียงลมบนมอเตอร์ไซค์ในซอยที่เงียบสนิทมีเสียงจิ้งหรีดร้องอยู่ไกลๆได้แต่นึกอยู่ในใจว่าแกจะเล่าทำไมวะเนี่ยเออไม่ใช่หนูหรอกพี่ก็คิดเออท่ามกลางความเงียบหนูก็เลยถามลุงอีกไกลไหม อีกไกลไหมกว่าจะถึง เออลุงบอกว่าข้างหน้าก็ถึงแล้วคือถ้าลุงนี่มีตัวตนจริงๆใช่ไหมนี่ไงไม่รู้ว่าจะหักมุมหรือเปล่าอย่ามาหักมุมแบบนี้นะเลยไม่กล้าเล่นมุกต่อเลยกลัวจะสปอยซึ่งก็นิดเดียวจริงๆลุงเอาของปุ๊บบนรถออกเลยทันทีโอเคระหว่างทางด้วยความมืดสองข้างสลัวมีเงาไม้ตะคุ่มตะคุ่มหนูมองไปก็จินตนาการไปไกลเห็นเป็นรูปร่างนู้นนี้หนูเลยตัดสินใจนั่งหลับตาเพราะว่ายิ่งเห็นยิ่งหลอนเงียบอยู่ได้แป๊บเดียวอีลุงวินเอาอีกแล้วจำที่ลุงเล่าขาไปได้ไหมเออข้างหน้าตรงนี้เลยนั่นไงหนูไม่ตอบอะไรลุงพูดต่อแล้วตอนที่ลุงจอดแล้วหันมาไม่มีหัวก็ข้างหน้านี่แหละไม่คุยลุงไม่ชวนลุงคุยหนูลากเสียงดุในใจอยากจะบอกลุงว่าไม่ต้องพูดเออลุงยังพูดต่อหลังจากวันนั้นเวลาแกเข้ามาในซอยนี้ตอนกลางคืนอยู่ดีๆบอกแกก็จะยวบเหมือนมีคนนั่ง โอ้นี่เขาเล่าเรื่องผีได้แบบเหมือนเราเป็นคนฟังนะ เนี่ยเลยหาเพื่อนมานั่ง ถ้าไม่มีหนูมาด้วยแกคงต้องมาพรุ่งนี้เช้าก็น่ะเด็กไม่ต้องไปเอาตอนนี้วะ หนูเลยพูดทีเล่นทีจริงกับลุงว่าลุงก็น่าจะมาพรุ่งนี้นะเนี่ยหนูรีบกลับบ้านกลับบ้านดึกพ่อดุแล้วมั้งอีลุงตอบไม่ต้องห่วงลุงบอกพ่อแล้วว่าจะให้หนูมาเป็นเพื่อนแล้วลุงก็หัวเราะหนูได้แต่หัวเราะแบบแห้งๆยังไม่ทันสิ้นเสียงหัวเราะหมาก็หอนพุ่งขึ้นมาต้องหอนแบบนี้ด้วยคลาสสิกต้องมีสตาร์ทก่อนนิดนึงฮะมาถึงตรงนี้ลุงวินไม่พูดอะไรอีกแล้วบิดบนไม้เสียงหมาหอนต่อๆกันเป็นช่วงๆต้อนรับการขี่รถผ่านของเราด้านหลังหนูเย็นเฉียบเหมือนมีคนมาหายใจรถอยู่ที่ต้นคอจินตนาการหนูตะโกนเสียงดังลุงเร็วๆมันคือจินตนาการหนูนึกขึ้นมาได้เรื่องที่ลุงเล่าว่าเขาจะขึ้นมาซ้อนหนูเลยเหวี่ยงเป้ไปไว้ข้างหลังและถอยหลังออกไปไม่มีที่นั่งจะมาซ้อนสามไม่ได้ไม่ทันครอบนะไม่ทันรู้ว่าที่หนูทำได้ผลไหมหนูกับลุงก็ผ่านพ้นซอยนั้นมาถูกและทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติไม่มีแม้เสียงหมาหอนพอกลับถึงบ้านลุงก็เมามอยกับพ่อยกใหญ่ว่าพาหนูเขาไปเจออะไรมาบ้างหัวเราะกันคิกคักเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็นั่นแหละค่ะอย่างน้อยก็ทำให้ความน่ากลัวมันลดลงหลังจากนั้นหนูก็บอกลุงทุกครั้งว่าซอยนั้นหนูไม่ไปแล้วนะลุงก็บอกว่าแกก็ไม่ไปเหมือนกัน ล่าสุดหนูไปซอยนั้นมาตอนนี้ไม่น่ากลัวแม้แต่น้อยบ้านคนหลังคาแทบจะเบียดกันแล้วการเวลาเนาะสวนก็หายไปเกือบหมดแต่เอาเป็นว่าหนูเข้าซอยนั้นตอนกลางคืนได้แล้วนะคะว่าจะคุยเรื่องดินฟ้าอากาศแต่ว่าพาพี่ๆไปเรื่องอื่นสักไกลเลยสนุกดีไว้ฉบับหน้าเขียนมาคุยเรื่องดินฟ้าอากาศใหม่แล้วกันค่ะจากวันฝนตกไว้อย่างนี้ก็ได้นึกถึงสมัยเด็กๆเลยอ่ะบ้านพี่มันเป็นสวนนะเขียนหนังสือได้แบบสนุกอ่ะมันมีความอบอุ่นไงไม่รู้อ่ะคือซอยที่อยู่เด็กๆนี่พอลึกๆเข้าไปมันจะเป็นสวนหมดเลยที่ฝั่งทนมันจะมีบรรยากาศอย่างเงี้ย
แล้วก็เพื่อนก็ต้องชวนกันไปแล้วก็ต้องมีโดนแกล้งอะไรเงี้ยคนที่โดนแกล้งจะเป็นพี่เสมอคือมันก็ไม่รู้นัดแน่งกันตอนไหนมันจะไปแบบขับขี่จักรยานไปแล้วพอไปถึงจังหวะหนึ่งมันก็จะหนีพี่กันหมดทุกคนเสียงลมหายใจใครผมไม่ได้ทำอะไรเลยมันดังตึกตึกไม่มีเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมอยู่เฉยไม่มีเลยบอยหายใจใหม่ดิคลายไม่ใช่ผมไม่ได้หายใจไปฟังในเฮดโฟนไงฮะนี่มันตึกเหมือนมีแล้วหายใจมันจะดังตึกได้ไงเขย่าเขย่ามีคนเขย่าเหมือนมีคนแบบตึกแบบเสียงแบบทุบฝาผนังไงฮะเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเปลี่ยนเรื่องดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยคุณน้ำกัดทาวห้องกงฟูดบอกว่าใน Twitter นะพี่บอยนำเสนอเพลงอนาตโตะคริสต์มาสอีฟขับร้องโดยแจนแก้วแค่นี้ไม่ได้พูดอะไรครับขอบคุณที่ใส่เครดิตฮะคุณน้ำกัดทาวห้องกงฟูดต้องการจะนำเสนออะไรต่อสังคมแหละฮะถึงบอกว่าบอยนำเสนอเพลงนี้เนี่ยผิดตรงไหนล่ะอะไรเนี่ยเมย์มีเมย์บอกส่งจดหมายให้พี่อ่านแก้เหงาสักหนึ่งฉบับทางเมย์แล้วนะครับขอบคุณมากเมย์มีเมย์เดี๋ยวจะอ่านนะแล้วก็อีกอันหนึ่งของเมย์มีเมย์ก็บอกว่า1212คือวันที่12และ12นะเวลา 22.22 แคทเปิดเพลงถูกใจมากแล้วก็เป็นตอนที่เราเปิดเพลงของวงพราวนะเปิดใจ อันนี้เลือกโดย DJ เจมส์นะฮะ DJ เจมส์เองฮะแล้วที่ DJ Boy DJ คมสันนี่ไม่มีใครถูกใจเลยล่ะนั่นสิเออ Twitter มาบอกกันหน่อยอ่ะพักฟังเพลงไหมหรืออ่านอีกฉบับได้หมดครับพี่ลองกะเลยว่าพอไหม เอาเพลงพี่บอยก่อนหรือเพลงผมก่อนเอาเพลงพี่คมสันก่อนเพลงนี้ถ้าใครที่ฟังคริสต์มาสเนี่ยจริงๆเราก็เปิดเพลงคริสต์มาสหลายปีนะช่วงใกล้คริสต์มาสเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเพลงคริสต์มาสผมจะต้องมีเพลงนี้เปิดเสมอเพราะเป็นเพลงในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผมชอบมากคือชอบเรื่องราวในเพลงนี้เพลงนี้มันชื่อ I Saw Mommy Kissing Santa Claus นะมันก็พูดถึงเด็กๆที่แบบว่าตกใจอะไรเงี้ยที่แบบมองมาจูบแม่มองผ่าผ่านไหนแม่มาจูบกับซานตาคลอสอยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยแม่มีชู้ไปถึงกันนั่นบ่อยอันนี้ไม่ใช่ทวิตเตอร์อันนี้เป็นเพลงคือน่ารักเดียวเพลงนี้มันแบบมันเจ๋งดีคนที่คิดเนื้อเรื่องอันนี้ได้สำหรับวันคริสต์มาสอ่ะเจ๋งดีแล้วก็มีหลายเวอร์ชันนะแต่วันนี้ที่จะเลือกมาเนี่ยก็คือเวอร์ชันของแจ็คสัน5นะเสียงที่ได้ยินนี่ก็คือเสียงคุณไมเคิลแจ็คสันตอนเด็กๆนั่นแหละครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาอ่านฉบับเนาะครับหรือจะเปิดเพลงเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะพี่ของเพลงพี่บอยพี่ก็ตั้งไว้แล้ว I Saw Mommy Kissing Santa Claus ครับจดหมายเด็กแมวจดหมายเด็กแมวชั่วโมงสุดท้ายกลับมาแล้วครับโอ้โหขอบคุณจดหมายทุกฉบับเลยนะฮะครับหลั่งไหลกันเข้ามาเนาะขอบคุณมากเลยครับคุณอ้อพึ่งส่งบอกว่าส่งตามไปอีก1ฉบับครับได้รับแล้วนะคุณสสิทวิตว่าหนังไทยเกี่ยวกับคริสต์มาสคือเรื่องรักแห่งสยามค่ะจริงที่มีตุ๊กตาอะไรด้วยฮะที่เดินมาถ่ายที่สยามวันคริสต์มาสจริงๆๆขอบคุณมากนะคุณเอมโอดบอกปกติหลังๆจะฟังจดหมายเด็กแมวไปดื่มไปแต่คืนนี้ฟังไปเคลียร์งานไปเศร้าใจจริงอย่างที่ทวิตไว้ว่าสัปดาห์ที่แล้วช่วงนี้ยุ่งๆครับไม่ว่างเขียนจดหมายมาเลยโอ้ยส่งข้อความมาก็ดีใจแล้วคนเป็น AE ก็คงทำงานหนักเป็นกำลังใจให้นะครับโอ้และจัดรายการอยู่นี้ไม่ต้องมีกำลังใจเลยล่ะตัดเพราะอะไรกันให้กำลังใจแต่ AE เอะยอดเอะยอดทำงานธนาคารออมสินแล้วฮะส่งข้อความมาก็ดีแล้วเออเฮ้ยมาจดหมายล้วนๆชั่วโมงนี้สบายนิดอ่านตะลุยเลยโอ้โหเหลือวันพฤหัสที่7/12/2023พิมพ์ที่โต๊ะทำงานในวันที่ง่วงเหลือเกินสวัสดีพี่ผู้ทำหน้าที่อ่านจดหมายพี่ๆทีมงานและผู้ที่ได้รับฟังจดหมายฉบับนี้ทุกท่านหลังจากที่ตั้งท่าจะพิมพ์จดหมายส่งไปในรายการอยู่หลายวันในที่สุดก็ได้เริ่มสักที
มีความคิดว่าอยากจะช่วยเติมจดหมายไปในรายการอยู่หลายครั้งแต่ทุกครั้งก็จบตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรดีเพราะชีวิตของผมช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะวนลูปมากๆวันทำงานก็ตื่นประมาณ6โมงไปส่งเจ้าลักกี้ที่โรงเรียนแล้วก็ต้องรีบต้องลุ้นทุกวันเพื่อให้ไปถึงที่ทำงานให้ทัน8โมงเพราะ4โมงเลิกงานก็ต้องรีบไปรับลักกี้ที่โรงเรียนกลับบ้านกินข้าวเสร็จล้างจานทำความสะอาดบ้านแล้วก็ขึ้นห้องนอนตอน 3-4 ทุ่มนอนไถโทรศัพท์ส่องชีวิตคนอื่นบ้างอ่านการ์ตูนบ้างหาอนิเมะนี่มันชีวิตที่พี่บอยป่ะฮะอ่านการ์ตูนบ้างหาอนิเมะดูบ้างกว่าจะหลับก็เที่ยงคืนทุกทีแล้วก็จะมาง่วงมากตอนอยู่ที่ทำงานเป๊ะเหมือนบอยเป๊ะผ่านไปจนถึงศุกร์สะสมความง่วงล้าไว้จนถึงวันหยุดเพื่อให้ได้นอนตื่นสายๆให้ร่างกายได้ชดเชยจากวันทำงานตื่นลงมาก็จัดการเสื้อผ้าที่ใส่มาทั้งสัปดาห์แล้วก็ออกจากบ้านพาลักกี้ไปเรียนไปทดลองทำกิจกรรมหลายๆอย่างและถ้าวันไหนมีวงที่ลักกี้รู้จักขึ้นโชว์ตามอีเวนต์หรือคอนเสิร์ตก็จะพาไปดูตามที่สะดวกทั้งเรื่องเวลารวมถึงการเดินทางและไม่เหนื่อยจนเกินไปซึ่งตารางการใช้ชีวิตของผมก็จะวนอยู่ประมาณนี้นานๆทีก็จำเป็นที่จะต้องไปทำธุระที่จังหวัดราชบุรีเลยถือโอกาสพาลักกี้และคุณภรรยาไปเที่ยวสวนผึ้งด้วยสถานที่ที่ไปชื่อว่าสวนผึ้งไฮแลนด์ไฮนะ HIHI อ่ะนะไฮไม่เป็นไรฮอนฮูซึ่งก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากเลยอยากแชร์ให้ฟังสักเล็กน้อยภายในนั้นจะมีการแบ่งโซนต่างๆให้ได้เดินชมหลายโซนมีจุดให้ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้หลากหลายสีมีลานกิจกรรมสำหรับเด็กและก็มีซิปไลน์ที่มีระยะไกลพอสมควรซิปไลน์คืออะไรแต่เสียดายที่วันที่ไปไม่ได้เปิดให้บริการแล้วยังมีจุดให้อาหารสัตว์หลากหลายชนิดเช่นยีราฟแพะม้าแคระกระต่ายหงส์ฝูงปลาครับตัวใหญ่เรียกได้ว่าเป็นสวนสัตว์ขนาดย่อมๆได้เลยและระหว่างที่ลักกี้กำลังเข้าไปเล่นกับกระต่ายผมก็แยกตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วก็นั่งรออยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าใกล้ๆที่จอดรถเพื่อเตรียมตัวกลับตอนนั้นประมาณ4โมงกว่าแล้วผมก็เห็นรถตู้คันนึงมาจอดด้านหน้าก็แปลกใจนิดหน่อยว่าเย็นมากแล้วยังมีนักท่องเที่ยวมาอีกแต่มันก็ใกล้เวลาปิดแล้วนี่นักท่องเที่ยวที่มานี้จะได้เดินครบทุกโซนไหมนะระหว่างที่คิดอยู่ในใจก็มีคนเปิดประตูลงมาจากรถตู้คนแรกเป็นผู้หญิงคนที่สองเป็นผู้ชายที่พอลงรถมาผมก็ได้สบตากับเขาพอดีแล้วก็เป็นคนหน้าคนที่ผมรู้จักแต่เขาไม่รู้จักผมแน่ๆผมก็เลยยิ้มทักทายพร้อมยกมือไหว้ไปแบบอัตโนมัติซึ่งเขาก็ยกมือรับไหว้ด้วยความงงๆหลังจากนั้นก็มีคนลงจากรถมาเรื่อยๆอีก 5-6 คนแล้วคนในกลุ่มก็เดินมาซื้อบัตรเพื่อเข้าพื้นที่แล้วก็ต้องผ่านตรงที่ผมนั่งอยู่ผมก็เลยถือโอกาสทักทายพูดคุยกับคนที่ผมยกมือไหว้ซึ่งคนนั้นก็คือปอวานแอนดอร์ฟระหว่างนั้นคุณภรรยากับลักกี้ก็มาถึงที่รถพอดีผมก็เดินไปที่รถและถามลักกี้ว่ามาเข้าห้องน้ำหน่อยไหมลักกี้บอกว่าไม่ปวดอยากกลับแล้วผมเลยบอกไปว่าพี่ๆวงวานแอนด์ดอฟอยู่ใกล้ๆห้องน้ำอยากไปขอถ่ายรูปด้วยไหมลักกี้ตอบกลับมาอย่างรวดเร็วว่าหนูอยากไป พร้อมกับรีบวิ่งไปทางห้องน้ำทันทีฮ่าฮ่าผมก็เลยเดินไปขอพี่ๆเขาให้ถ่ายรูปกับลักกี้ด้วยพอถ่ายรูปเสร็จผมก็ถามว่าจำน้องคนนี้ได้ไหมพี่ๆเขาก็จำได้โอ้จำได้เนอะว่าน้องชื่อลักกี้ที่มาต่อแถวถ่ายรูปในงาน Cat Expo ที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ได้คุยกันอีกเล็กน้อยทำให้ได้รู้ว่าวงวานแอนด์ดอฟต้องมาเล่นงานหนึ่งที่อยู่ถัดไปไม่ไกลแต่เล่นเป็นวงปิดคิวที่แสดงคือตี5โอ้โหงานอะไร เล่นเสร็จก็จะตีรถเข้ากทม.เลยพอดีตอนนี้มีเวลาเลยแวะมาเที่ยวที่นี่ก่อนคุยกันได้แป๊บหนึ่งผมก็ขอตัวกลับก่อนเพราะต้องแวะไปทำธุระอีกที่แล้วก็เกรงใจเวลาส่วนตัวของวงด้วยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเจ้าลักกี้มากแล้วที่ได้เจอวงที่ชอบเมื่อกี้เราก็เปิดเพลงว่าน้อมนะใช่ฮะโอ้สุดยอดพี่เจมส์และที่ประทับใจก็คือพี่ๆเขาจำลักกี้ได้ทั้งๆที่เพิ่งเจอกันก่อนหน้านี้แค่ครั้งเดียวปีนี้เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว
มื่อถึงเดือนนี้จริงเร็วจริงก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วเป็นเดือนที่มีอีเวนต์เยอะแยะมากมายรวมไปถึงกิจกรรมของโรงเรียนของเจ้าลัคกี้ที่มีกิจกรรมให้เข้าร่วมหลายอย่างตั้งแต่เดือนที่แล้วก็เป็นช่วงกีฬาสีเจ้าลัคกี้ได้รับหน้าที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์โอ้แล้วก็ต้องลงแข่งกีฬาด้วยเหรอเชียร์ลีดเดอร์และแข่งกีฬาด้วยเหรอแล้วก็ยังต้องร้องซ้อมร้องซ้อมเต้นเพลงเชียร์อีกสัปดาห์ที่แล้วก็มีคุณครูมาชวนลัคกี้ไปเป็นดัมเมเยอร์โอ้ในงานกีฬาสีของน้องๆเด็กอนุบาลด้วยแต่ลัคกี้เขาปฏิเสธคุณครูไปเพราะถ้าต้องทำกิจกรรมจะทำให้ทำงานไม่ทันเพื่อนแล้วก็ต้องมาทำกันบ้านที่ค้างอยู่ส่งตามหลังวงเล็บซึ่งขัดใจคุณแม่นิดหน่อยเพราะแม่อยากเห็นลัคกี้แต่งตัวเป็นดัมเมเยอร์สุดๆก็แต่งอยู่บ้านนี่แต่งได้ชุดดัมเมเยอร์มาถึงอาทิตย์นี้ก็เป็นช่วงสอบกลางภาคที่กลับมาต้องทบทวนทุกวิชาเพื่อเตรียมสอบและที่โรงเรียนก็เริ่มมีการเตรียมงานวันคริสต์มาสที่จะจัดขึ้นในวันที่22มีทีเชอร์มาคุยกับลัคกี้อยากให้เป็นคนร้องเพลงเปิดงานอีกครั้งเหมือนปีก่อนเมื่อปีก่อนลัคกี้เลือกร้องเพลง Unstoppable แล้วน่าจะสร้างความประทับใจให้กับทีเชอร์ต่างชาติหลายๆคนปีนี้เลยได้รับหน้าที่ร้องเปิดงานอีกครั้งซึ่งกว่าจะตกลงเลือกเพลงกันได้ก็ใช้เวลาตัดสินใจกันอยู่นานเพราะลัคกี้อยากร้องเพลงช้าแต่ผมคิดว่าอยากให้ร้องเพลงสนุกๆที่คุ้นหูเลยเสนอตัวเลือกไปหลายเพลงสุดท้ายมาจบด้วยเพลง Golden Hour ตามใจเจ้าลัคกี้ถือว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างยากทีเดียวแล้วในวันคริสต์มาสก็มีอีกอีเวนต์หนึ่งคือการประกวดร้องเพลงภายในโรงเรียนที่ต้องมีการออดิชั่นด้วยมีคนเข้าร่วมสมัครเกือบ30คนซึ่งจะคัดเหลือ 5-6 คนและวันนี้ครูก็เพิ่งแจ้งมาว่าโอ้ลัคกี้ผ่านออดิชั่นด้วยเย้ช่วงนี้เลยต้องทั้งทบทวนเรื่องที่เรียนมาแล้วก็ต้องซ้อมร้องเพลงไหนยังจะมีเพื่อนแถวบ้านมาชวนออกไปเล่นทุกเย็นอีกแค่เห็นผมยังรู้สึกเหนื่อยแทนเลยแต่พอกลางคืนกว่าจะยอมหลับได้ก็ลีลามากมายพอตอนเช้าก็ไม่ค่อยจะยอมตื่นแต่ช่วงนี้มีการทำข้อตกลงกันแล้วว่าถ้าตื่นสายก็จะไม่ได้ดูโทรศัพท์ วันนี้เลยตื่นเช้าได้แต่บ่ายๆครูไลน์มาบอกว่าวันนี้ลัคกี้ไปหลับตอนเรียนโถเมื่อเย็นเลยต้องมาคุยกันเรื่องปรับเวลานอนกันใหม่แต่จะว่าไปอาการง่วงช่วงบ่ายๆของลัคกี้นี่ก็เหมือนกับที่ผมเกริ่นตอนเริ่มจดหมายเลยนะเนี่ย ก็คงต้องปรับกันทั้งพ่อทั้งลูกเลย น่ารักดีนะแล้วว่าจะพิมพ์จดหมายไปอีกนะครับขอบคุณพี่ที่อ่านและผู้ที่รับฟังจดหมายฉบับนี้ทุกท่านTTT ปลอได้ดูรายการที่พี่บอยไปเล่าเรื่องอดีตกับพี่โค้ดแล้วมีเรื่องสงสัยอยู่นิดหน่อยเลยอยากจะขอรบกวนมาถามพี่บอยในนี้ครับได้เลยมาอย่างแรกคือผมสงสัยว่าพี่เริ่มรู้จักกับพี่โป้พี่เจอรี่ยังไงครับอ่ะคำถามแรกครับเอาเลยปะอืมเดี๋ยวทีละคำถามรู้จักกับโป้ตอนป .6 ที่ค่ายสอนภาษาเอ้ยค่ายภาษาอังกฤษ AFS อืมคุณโป้เนี่ยเหรอฮะค่ายภาษาอังกฤษ AFS อ่ะ เป็นปิดเทอมตอนป .5 ขึ้นป .6 เออไปพ่อแม่ก็ให้ไปเรียนเนี่ยเตรียมตัวเข้า AFS เป็นค่ายไม่เป็นค่ายของ AFS เปิดครับเหมือนสอนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยไปทำไมก็ไม่รู้อ่ะแต่ไปเจอโป้ที่นั่นเออแล้วเสร็จแล้วก็มาเจอกันอีกทีที่สถาปัตย์รังสิตเออเฮ้ยมึงเอ๊ะเคยเจอกันตอนค่ายมันเยอะเยอะไหมตอนป .6 คนเยอะไหมก็ไม่เยอะอ๋อก็เลยจำกันได้จำได้หรือเขาโดดเด่นตั้งแต่เด็กไม่ผมอยู่หน้าห้องนี่มีการร้องเพลงอะไรอย่างนี้ไหมสมัยนั้นมีแล้วเจอรี่ล่ะครับเจอยังไงครับเจอรี่มาเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ให้วง Friday ครับที่ Music Box เลยตอนนั้นเพิ่งกลับจากเมืองนอกใช่ไหมเจอรี่ใช่จำได้อันนี้เสียงกีตาร์อะไรนะในเพลงชุดแรกเพลงคือหนึ่งในกรุงเทพมาเล่นเพลงเล่นเป็นแจ๊สนั่นก็ฝีมือพี่เจอรี่ก็เลยได้รู้จักกันยาวนานใช่พี่โป้ก็เคยได้ไป AFS ไหมฮะมาถึงไงนะ
จากการเข้าค่ายเนี่ยแล้วเขาได้ไป AFS ไม่ได้ไปแล้วพี่บอยได้ไปไหมไม่ได้ไป ไม่เขาเป็นเหมือนเป็นโครงการของ AFS มาจากค่ายเนี้ยฝึกภาษาอังกฤษมีหน้าพี่โป้ภาษาอังกฤษเป๊ะข้อต่อไปแล้วทำไมถึงได้ไปอยู่ Spicy Dish และเริ่มเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ Spicy Dish นี่คุณโต้งเป็นคนแนะนำคุณโต้งรู้จักพี่เต้งแต่ว่าก็ไม่ได้ไปก็คือตอนนั้นทำค่าย Undertone ใช่ไหมครับแล้วก็โต้งก็เลยแนะนำว่าเนี่ยมีพี่คนหนึ่งเนี่ยไปขอสปอนเซอร์เขาดิ ไปขอสปอนเซอร์พี่เต้งแล้วก็ไม่ได้ไปขอล็อกไปถึงก็ไปคุยไปรู้จักเฉยๆแล้วก็พี่เต้งก็ชวนบอกให้มาที่เซอร์เคิลทุกวันพุธเนี่ยจะทำเป็นชมรมดูหนังวันพุธ มีพี่เต้ ผมมีอะไรเงี้ยก็ไปกันอยู่2อาทิตย์แล้วก็เลิกไปชมรมที่อายุสั้นมากหลังจากนั้นก็ไปกินเหล้าอย่างเดียวตอนพี่เต้งยังไม่มีสไปซี่ดิชยังฮะก็เลยได้รู้จักกันใช่แล้วต่อมาถึงได้เป็นใช่สไปซี่ดิชค่อยมาก็เลยมาก็เลยพอออกจากเลิฟอีสก็เลยมาสไปซี่ดิชคำถามต่อไปครับอีกคำถามให้คำถามจากคุณภรรยาครับภรรยาผมฝากถามว่าแถวบ้านพี่บอยโซนพระราม2พี่พอมีร้านอาหารญี่ปุ่นแนะนำบ้างไหมครับเพราะร้านประจำที่บ้านผมชอบไปปิดแล้วสาขาพุทธบูชาเขาปิดกิจการไปแล้วไอ้สุสุรันใช่ไหมปิดแล้วแล้วมีร้านใหม่แนะนำไหมอาหารญี่ปุ่นไม่มีอ่ะอ๋อก็มีที่ The Bright ก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นบุฟเฟ่ต์หรือก็ใช้ได้นะครับ The Bright สะกดยังไง Bright Bright B-R-I-G-H-T ครับอืมเขาน่าจะรู้จักเขาจริงๆเขาก็บ้านอยู่ใกล้ๆบ้านพี่บอยใช่ครับ The Bright นะ TTT สังเกตคำถามนะคุณ TTT ถามเรื่องดนตรีภรรยาถามเรื่องร้านอาหารเจ๋งดีนะครอบครัวนี้ไปกันได้แน่นอนปล2พี่เล็กครับตอนนี้ลัคกี้เขารู้จักเพลงลุงเล็กหลายเพลงแล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกพี่เล็กให้นะฮะตอนนี้ฟังไปถึงเพลงสุดท้ายแล้วอ๋อตอนนี้ฟังไปถึงเพลงสุดท้ายแล้วเราจะแล้วด้วยไว้ผมจะหาโอกาสพาลัคกี้ไปดูลุงเล็กแสดงสดอีกนะครับหน้ายิ้มแล้วก็อัปเดตตอนวันที่12/12/23นะครับแล้วก็มาเมื่อกี้นี้เองมาเขียนตรงนี้ว่าใน Twitter พี่คมสันอ่านข้ามไป1บรรทัดช่วงก่อนเข้าเรื่องจังหวัดราชบุรีซิปไลน์คือกิจกรรมที่มีสลิงเกี่ยวเอวปล่อยตัวลงมาจากที่สูงไปยังที่ต่ำครับผมอ่านคล่ำไปแล้ว ส่วนพึ่งไฮแลนด์สถานนึงนะนั้นมีงานกันแล้วเด็กแล้วก็มีซิปไลน์ที่มีระยะไกลไปพอสมควรโอเคซิปไลน์ก็คือกิจกรรมที่มีสลิงเกี่ยวเอวนี่เองเล่นไหมบอยอย่างนี้ก็ถ้าเด็กๆตอนเด็กๆก็อาจจะเล่นแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่คุ้มจะเสี่ยงฮะเราเคยโดดหอมาแล้วใช่ไหมโดดหอเรายังไม่โดดเลยมาต่อ ส่วนพึ่งบอยเคยไปไหมเคยฮะมันทำเยอะเหมือนกันเนาะสถานที่ท่องเที่ยวในส่วนพึ่งเจ๋งดีเหมือนกันนะส่วนพึ่งก็คือเลยเขาใหญ่ไปอีกลาดบุรีอะไปทางลาดบุรีอะมันเป็นเขาใหญ่อีกฝั่งเหมือนทางโคราชจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นฝั่งทางนี้สวัสดีครับพี่ๆทีมงานรายการจดหมายเด็กแมววันก่อนครับเนื่องจากได้มีโอกาสไปดูหนังเรื่องหนึ่งที่เข้าฉายครั้งแรกเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วและเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีนี้เองพี่ผู้กำกับเขาก็ถือโอกาสจัดฉายหนังรอบพิเศษพร้อมกับเชิญทีมงานและนักแสดงบางส่วนมาร่วมพูดคุยกันหลังฉายโดยจัดฉายแค่2รอบเมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่25-26พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งก็จะแบ่งเป็นรอบวันเสาร์จะมีการพูดคุยกับทีมนักแสดงและผู้กำกับส่วนรอบวันอาทิตย์ก็จะเป็นคิวของผู้กำกับและทีมงานเบื้องหลังนั่นเองซึ่งผมในฐานะที่เป็นแฟนคลับอย่างยาวนานของนักแสดงนำในเรื่องนี้ก็ ไม่พลาดแน่นอนครับรู้แล้วว่าใครกดซื้อตั๋วรอบวันเสาร์โดยไวเก่งมากเลยนะจะบอกให้ว่ามันหมดเร็วมากอ่ะคือเหมือนพอเขาประกาศปั๊บเนี่ยมันฟึ๊บเดียวเต็มเลยอ่ะโดยเฉพาะรอบนี้เพราะเป็นรอบที่มีนักแสดงไปกับผู้กำกับเนี่ยถือว่า
เจ๋งอ่ะมีดวงด้วยและแน่นอนว่าหนังเรื่องที่ว่านั้นก็คือ Mary is Happy Mary is Happy 10ปีแล้วของเต๋อนวพลซึ่งมีนักแสดงนำหญิงที่ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์อย่างน้องจูนจูน DJ Cat Radio ของเรานั่นเองก็อย่างที่บอกครับในฐานะที่ผมเป็นแฮชแท็กเด็กจูนคนหนึ่งที่ถึงแม้จะได้ดูหนังเรื่องนี้มาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วแต่ก็ไม่พลาดโอกาสที่จะได้ไปเจอจูนๆแน่นอนเนื่องจากไม่ได้เจอมานานมากเพราะช่วงที่ผ่านมาจูนๆเองก็ติดภารกิจระดับจักรวาลกับการเป็นคุณแม่มือใหม่จนทำให้ไม่ได้มางานอีเวนต์ต่างๆของแคทเลยว่ามาถึงตอนนี้เรื่องราวเก่าๆก็พรั่งพรูขึ้นมาทำให้ผมนึกย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นตอนที่จูนๆเพิ่งมาเริ่มจัดรายการเป็นดีเจที่แคทเรดิโอใหม่ๆโอ้ก็ประมาณเริ่มพอๆกับแคทเลยเนาะตอนที่พอจัดมาสักพักน้องเขาก็จะต้องลาไปฝึกงานที่นิวยอร์กเออใช่ๆๆและตอนนั้นเองที่ผมได้เขียนจดหมายฉบับนึงส่งมาให้ส่งมาให้พี่ๆอ่านนับมาถึงวันนี้ก็ประมาณ7ปีกว่าแล้วก็เลยอยากจะได้ยินพี่ๆอ่านจดหมายฉบับนั้นอีกสักครั้งฮะโดยผมได้แนบรูปมาให้ด้วยแล้วด้านล่างโหเก็บไว้หมดเลยเหรอเจ๋งว่ะยังไงไหนๆวันนี้จดหมายก็น้อยแล้วรบกวนพี่ๆอ่านจดหมายเก่าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนรายการได้ฟังกันหน่อยนะครับเราไม่เราจัดให้วันนี้ใครขออะไรเราทำให้หมดทุกอย่างนี่คือจดหมายเมื่อ7ปีที่แล้วของคุณเมบีเมย์นะฮะครับผมสวัสดีครับพี่ๆรายการจดหมายเด็กแมวทุกท่านก่อนอื่นต้องขออนุญาตก่อนเลยนะครับขออนุญาตใช้จดหมายฉบับนี้เป็นสะพานไปถึงน้องคนหนึ่งหน่อยครับและเนื่องด้วยเวลาอันกระชั้นชิดมากๆผมจึงต้องเดินทางนำจดหมายฉบับนี้มาส่งถึงแคทเรดิโอด้วยตัวเองถึงแม้พี่ๆอาจจะอ่านออกอากาศให้ไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมได้ทำการก๊อปปี้จดหมายฉบับนี้และฝากส่งให้เจ้าตัวโดยตรงแล้วรอบครอบโอ้เจ็ดปีนี้มีสม่ำเสมอนะพฤติกรรมอะไรก็ยังเหมือนเดิมเจ๋งซึ่งหวังว่ามันคงจะถึงมือน้องคนนั้นก่อนเธอจะต้องเดินทางไปฝึกงานที่อเมริกานะครับถึงแล้วล่ะมาถึงตรงนี้พวกพี่ๆอาจจะเริ่มเดาออกหรือยังครับว่าผมเขียนถึงใครใช่แล้วครับผมเขียนถึงพี่บูมเอ้ยใช่ที่ไหนเล่าแฮชแท็กตึงโป๊ะครับผมเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงน้องจูนๆที่น่ารักของทุกคนนั่นเองเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เองน้องจูนๆเพิ่งจะไปตั้งสเตตัสในเพจจูนๆพัชชาว่าในคำพูดอยากบอกอะไรกับเราบ้างแฮชแท็กเด็กจูนไอผมก็อยากจะไปตอบในโพสต์นั้นนะครับแต่คิดไปคิดมาเกรงว่ามันจะเปลืองพื้นที่ในเพจน้องเขาเยอะเกินไปเลยต้องเลือกที่จะเขียนเล่ามาในจดหมายฉบับนี้แทนครับงั้นขออนุญาตเริ่มเรื่องราวที่อยากจะบอกในฐานะแฮชแท็กเด็กจูนเลยละกันครับสวัสดีจูนๆนี่คือเสียงเมื่อ7ปีที่แล้ว จะบอกว่าตอนนั้นเราเห็นจูนๆครั้งแรกในหนัง Mary is Happy นี่เราเฉยๆมากเลยนะแม่ชอบหนังมากแต่น้องนางเอกคนนี้ก็งั้นๆแหละลีลาแต่พอได้มาเจอตัวจริงที่มาขายเสื้อในงานแคททีเชิร์ตครั้งแรกเท่านั้นแหละตกหลุมรักเลยตัวจริงน่ารักมากมายยิ้มทีนี่จะละลายวันนั้นก็กลัวกลัวกล้าๆอยู่นานแต่สุดท้ายก็รวบรวมความกล้าเข้าไปขอเซลฟี่มารูปหนึ่งต่อมาเมื่อได้รู้ว่าจูนจูนจะมาจัดรายการที่แคทเราก็ติดตามฟังมาตลอดฟังเพลินจนกลายเป็นแฟนประจำช่วงเด็กจูนไปเลยเสียงดีเจจูนๆสดใสมากต่อมาว่าด้วยการโทรศัพท์ไปคุยกับจูนๆในรายการบ้างไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเราเคยพลาดการคุยหน้าไมค์กับจูนๆถึง2ครั้งครั้งแรกคือตอนโทรไปเล่นเกม Cat Radio Go Japan ซึ่งธรรมดาจะให้โทรติดก็ยากแล้วนี่เราอุตส่าห์โทรติดช่วงจูนๆตอนกำลังขับรถอยู่คุณกิ่งรับสายแล้วให้คุยออนแอร์กับจูนๆแล้วแท้ๆแต่สุดท้ายสายหลุดดื้อๆเอ้าสัญญาณเหรออดเล่นเกมอดสะสมแต้มไปญี่ปุ่นยังไม่เท่าไหร่แต่อดคุยกับจูนๆนี่เสียใจสุดๆแต่ได้คุยกับกิ่งนะส่วนอีกครั้งคือโทรไปขอไปคนขอแมว
ช่วงที่จุนๆมาจัดแทนยิปโซวันพุธซึ่งโทรติดยากมากไอ้เราก็กดไม่ยั้งสุดท้ายก็โทรจนติดแต่เวลาหมดซะก่อนอดคุยอีกหนแต่แล้วจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของเราก็คือวันนั้นช่วงเด็กจูนแจกบัตรคอนเสิร์ต Circle of Friends โอ้อืมเรากำลังกินชาบูอยู่โอ้เจ๋งมากเลยอะตอนแรกก็ว่าจะไม่โทรนะแต่พอจูนบอกว่ายังไม่มีใครโทรมาเลยเราก็รีบกดโทรศัพท์เลยตอนนั้นจูนให้เล่าเรื่องผีชาบูช่างมันเพราะเป็นช่วงใกล้วันฮาโลวีนพอดีสารภาพเลยว่าไม่มีเรื่องผีจะเล่าเลยเพราะไม่เคยเจอจริงๆแต่ไหนๆโทรติดแล้วจูนก็เลยยกให้เราเป็นผู้โชคดีได้รับบัตรคอนเสิร์ตไปพอถึงวันคอนเสิร์ต Circle of Friends เราซึ่งเราชอบวง Friday มากๆนักร้องนำรูปหล่อสุดอันนี้ที่จัดที่หัวหินนี่เขียนจริงป่ะเนี่ย Circle of Friends ที่หัวหินใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่มาฮะน่าจะที่ Central World ไม่ที่ Scala แวะเอาใจดีเจเจ้าของรายการนิดนึงฮ่าๆๆการได้เห็นจูนวิ่งถือคบเพลิงตอนเปิดคอนเสิร์ตกับตอนที่ออกมาเรียรายเงินบริจาคบนเวทีช่วงเบรกนั้นถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วคุ้มค่าได้บัตรฟรีด้วยแต่แล้วความบังเอิญก็เกิดตอนตีหนึ่งกว่าเรากำลังเดินออกจากงานแบบเล่นนานมากฮะเล่นโหดมากงานเริ่มตีหนึ่งเลยเหรอเล่นคอนเสิร์ต4ชั่วโมงกลับบ้านยังไงเนาะ 4-5 ชั่วโมงอ่ะเรากำลังจะเดินออกจากงานก็เดินไปหาทางออกจากพารากอนเล่นมาที่พารากอนจำได้ไว้ที่ห้างสักอันเอ้ยหรือว่าจอดรถที่พารากอนหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วอะระหว่างเดินตามกลุ่มคนไปยังลิฟต์เงยหน้าขึ้นมาคนที่อยู่ข้างหน้าเราก็คือจูนๆนั่นเองโอ้โหดวงเนาะก็เลยได้โอกาสทักทายและแนะนำตัวไปว่าเราเองคือพี่เมย์ที่โชคดีได้บัตรจากจูนๆก็เลยได้พูดคุยกันเล็กน้อยและถ่ายเซลฟี่กันไปอีกรูปหลังจากนั้นทั้งงานแคทเรดิโอเอ้ยงานแคทเอ็กซ์โปและงานคอมาร์เก็ตปรากฏว่าจูนๆจำชื่อเราได้แล้ว ดีใจมากมายขอบคุณนะ คราวนี้มาว่าถึงการทำเทปย้อนหลังช่วงแฮชแท็กเด็กจูนกันบ้างด้วยความที่เราเองก็พลาดการฟังช่วงที่จูนจูนจัดรายการไปบ้างในบางเสาเลยรู้สึกเสียดายที่ไม่มีใครทำเทปย้อนหลังให้เหมือนรายการอื่นๆเช่นจดหมายเด็กแมวหนังหน้าแมวหรือคนค้นแมวเนี่ยมันเป็นรายการเพลงอ่ะนะมันคงย้อนหลังตอนนั้นมันคงลำบากเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอย่างงี้มั้งในเมื่อไม่มีใครทำงั้นเราก็ต้องทำเองแล้วล่ะใช่จึงเป็นที่มาให้เราได้เริ่มต้นศึกษาวิธีหาวิธีการทำจนสำเร็จสุดยอดและทำเทปให้แฟนคลับจูนๆได้ติดตามฟังกันโดยเฉพาะใครสนใจก็ลองหาดูใน YouTube นะฮะทุกวันนี้ก็ยังมีเหรอไม่แน่ใจนะอันนี้สุดท้ายแล้วไอ้สุดท้ายวันอาทิตย์นี้แล้วที่จุนๆจะต้องเดินทางไปฝึกงานที่อเมริกาสะเทือนใจมากที่จะไม่ได้ฟังเสียงใสๆน่ารักน่ารักของดีเจประจำช่วง6โมงถึง3ทุ่มวันเสาร์ไปอีกตั้ง2เดือนกว่าดังนั้นขอให้จดหมายฉบับนี้แทนการร่ำลาจากเราละกันนะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพได้ฝึกงานที่ชอบอย่างสนุกสนานสมดังที่ตั้งใจขอให้ได้รับประสบการณ์ดีๆแล้วกลับมาเล่าให้พวกเราทีม Hashtag เด็กจูนฟังเยอะๆนะเชื่อว่าแฟนๆทุกคนรออยู่และจะคอยให้กำลังใจจูนๆอยู่เสมอสู้ๆนะบ๊ายบายด้วยรักและเป็นห่วง8พฤษภาปี59มบม Hashtag เด็กจูนครับนั่นคือ7ปีที่แล้วก็ตามนั้นครับนี้ปัจจุบันแล้วขอบคุณพี่ๆมากๆที่ช่วยย้อนรำลึกความหลังไปกับผมนะครับจริงๆแล้วการได้ดูหนังเรื่อง Mary is Happy Mary is Happy อีกครั้งในวันนั้นก็มีประเด็นเล็กๆวงเล็บเล็กจริงๆที่อยากจะเขียนมาถามพี่เล็กอภิชัยของเราอยู่ด้วยเหมือนกันสืบเนื่องจากการที่ได้เห็นพี่เล็กได้ไปปรากฏตัวเป็นนักแสดงรับเชิญในหนังนั่นเองจำไม่ได้เลยว่าพี่เล็กแต่เห็นว่าวันนี้พี่เล็กไม่มาเอาไว้โอกาสหน้าค่อยเขียนมาถามให้พี่เล็กตอบอีกทีแล้วกันนะครับเขียนมานะจะได้
ส่วนของวันนี้ก็น่าจะยาวพอจะช่วยยืดเวลาให้รายการได้ประมาณนึงแล้วเยี่ยมสุดยอดงั้นขอจบเท่านี้ก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับด้วยรักและเครารกมบม12เดือน2ฮึ12เดือน2 23ไม่ใช่สิ12 12ไงวันนี้12 12อ่ะเออ23เขาเขียนว่า1202แต่ผมเคยไปดูคอนเสิร์ตวง Friday เนี่ยที่จัดที่เขาเรียกอะไรอ่ะ K-Bank พระพิคเนต อ่ะเออลงลิฟพร้อมมีนะโอ้ไม่รู้จำได้ป่ะแต่ผมจำได้ผมลงลิฟพร้อมมีมีไหมแล้วก็อีกหลายๆคนคุณทะเลศ Twitter บอกว่าน่าจะเป็นช่วงที่ช่วงเดียวกับ7ปีที่แล้วที่คุณเมย์บีเมย์เขียนมาเนี่ยนะบอกว่าช่วงเดียวกับพี่เต๋อนะว่าพลมาจัดรายการแทนจุนจุนนี่เนาะนี่พวกนี้เราลืมหมดแล้วนะฮะขอบคุณมากนี่คือเป็นจดหมาย10ปีที่แล้วอ่ะ7ไม่เขาเขียนว่าเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าหนังฉาย10ปีที่แล้วหนังแต่หนังแมรี่เอสพีเพิ่งครบ10ปีแต่จุนจุนมาจัดรายการเรา3ปีแล้วก็ไปเมืองนอกไงแต่นั้นไม่ได้ไปฝึกงานไงที่นิวยอร์กขอบคุณมากนะเมย์ขอบคุณมากครับมาถนนเจริญนครแขวงสำเรเขตธนบุรีกทม .10600 12ธันวาคม2566ถึงรายการจดหมายเด็กแมวเรียนพี่ๆผู้จัดรายการจดหมายเด็กแมวรวมไปถึงผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าจะฟังสดหรือว่าฟังย้อนหลังผม TS ระบันรายงานตัวครับ2เดือนท่วนพอดีมันดีจ้ะ2เดือนท่วนพอดีจากฉบับที่แล้วตอนแรกวันนี้ว่าจะนอนหลับสงบเสงี่ยมไปพร้อมกับรายการเพราะช่วงนี้เหรอพักรักษาตัวจากอาการโคขุน19วงเล็บต้องเลี่ยงบาหลีเพราะรายการนี้ลง YouTube ด้วยเดี๋ยวระบบตรวจจับคำของ YouTube จะตีความว่าเป็นคอนเทนต์สุขภาพแทนโคขุน19เลยเหรออ๊อโอ้โหหายไวๆนะแต่พอได้ยินว่าจดหมายเด็กแมวขาดจดหมายก็เลยส่งฉบับสั้นๆมาร่วมสนุกครับโอ้ยขอบคุณมากเลยอุตส่าห์ปุ๋ยป่วยยังต้องโอ้โหขอบคุณจะตอบแทนด้วยอะไรดีอย่างนี้เดี๋ยวพี่เป็นโคขุนให้อีกรอบเฮ้ยๆไม่ต้องก็คือหายแล้วพักรักษาตัวจากอาการแปลว่ายังไงพักรักษาแปลว่ายังเป็นอยู่สิพักรักษาตัวจากอาการนี่ต้องเป็นอยู่สิใช่ไหมดูดิทวิตไหมบังเอิญพิมพ์จดหมายฉบับนี้ขณะที่ฟังเพลงคริสต์มาสที่รายการเปิดก็เลยนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ครับหลายๆคนน่าจะทราบกันถึงตำนานเพลง All I Want For Christmas Is You ของมาไรย์แครีที่ทะลุทะลวงชาร์ตบิลบอร์ดทุกหน้าเทศกาลโดยตั้งแต่ทางบิลบอร์ดได้เปลี่ยนกติกาการจับอันดับชาร์ตเพลงโดยนำยอดสตรีมมิ่งมานับรวมตั้งแต่ปี2018ก็ส่งผลให้เพลง All I Want For You All I Want For Christmas Is You กลับมาสู่ชาร์ตเพลง Billboard 100ไต่ถึงอันดับ6ในช่วงคริสต์มาสของปี2018ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดที่เพลงนี้เคยทำได้ตั้งแต่เดบิวต์เป็นต้นมาและหลังจากนั้นตั้งแต่ปี2019เพลงนี้ก็แตะอันดับ1ในชาร์ต Billboard 100มาตลอดนำมาสู่การพูดถึงยอดขายที่ทำให้คนแซวว่า passive income ที่แท้ true หลายคนก็มานั่งลุ้นว่าเพลงนี้จะเริ่มกลับมาติดชาร์ตบิลบอร์ด100ตั้งแต่วันไหนเดือนไหนและติดอันดับ1เมื่อไรแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ครับปีนี้มีเพลงนึงที่กำลังขึ้นอันดับ1แซงหน้าเพลงนี้อยู่และที่น่าสนใจก็คือเพลงที่แซงอยู่อันดับ1ในบิลบอร์ด100ตอนนี้เป็นเพลงคริสต์มาสเช่นกันพี่บอยรู้ไหมเรื่องนี้ไม่รู้นั่นได้แก่เพลง Rocking Around the Christmas Tree โดยศิลปินที่มีชื่อว่าแบนด้าลีครับอันนี้มีความรู้เพลง Rocking Around the Christmas Tree เผยแพร่ครั้งแรกในปี1958ครับโหซึ่งนานมากๆและการที่เพลงหนึ่งซึ่งนานขนาดนี้แซงเพลงร่วมแนวคริสต์มาส
และเป็นตำนานขึ้นมาอันดับหนึ่งในชาร์ตปีนี้ได้มันต้องมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านี่มันคือม้ามืดแห่งเพลงคริสต์มาสใช่ไหมคำตอบอาจจะใช่แต่ว่าไม่ขนาดนั้นครับจากบทความของ NPR ได้เล่าไว้ว่าการที่เพลง Locking Around the Christmas Tree ดังและแซงเพลงคริสต์มาสในตำนานอย่าง All I Want for Christmas is You ได้นั้นเพราะว่าปีนี้เพลง Locking Aroundมีการถูกผลักดันกระแสในโอกาสเพลงนี้ครบรอบ65ปีครับการผลักดันกระแสครั้งนี้ประกอบไปด้วยการปล่อย Official MV เพลงนี้ออกมาเป็นครั้งแรกในรอบ65ปีแถมใน MV ยังมีแทนยาทักเกอร์และทริชาเยวูดหูนี่ก็รุ่นใหญ่นะศิลปินคันทรีชื่อดังมาร่วมแสดงอีกนอกจากนั้นกระแสก็จุดติดพอดีผ่านแอปชื่อดังที่หากเพลงไหนดังที่แอปนั้นก็จะดังวงกว้างไปด้วยนั่นก็คือแอป TikTok ถูกต้อง TikTok นั่นเองครับมีคนเอาเพลงนี้ไปใช้ในคลิปต่างๆเยอะกระแสเหล่านี้ก็เลยทำให้ชนะแชมป์เก่าขึ้นมาแต่จะบอกว่าเพลงนี้เป็นม้ามืดแบบโผล่พรวดขึ้นมาเลยก็ไม่ใช่เพราะตั้งแต่ปี2018ที่บิลบอร์ดปรับระบบนับคะแนนเอื้อการสตรีมเพลงเก่าและทำใหเพลง All I Want For Christmas Is You ติดที่1ได้นั้นเพลง Rocking Around The Christmas Tree ก็เป็นที่2ในช่วงคริสต์มาสมาโดยตลอดอยู่แล้วเช่นกันดังนั้นถ้าปีนี้จะพุ่งขึ้นมาได้ก็จัดว่าน่าสมเหตุสมผลครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับขออนุญาตปิดคอมและนอนพักผ่อนจริงๆด้วยพี่บอยรักษาตัวรักษาการป่วยต่อไปโอ้ยโอ้ยขอบคุณมากขอให้มีความสุขและเอนจอยกับทุกบทเพลงเทศกาลครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านทั้งท่านที่กำลังอ่านและทุกท่านที่ฟังกันมาจนถึงบรรทัดนี้แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับด้วยรักและผูกพันที่เอสระบัดโหขอบคุณมากเลยนะออฟอุตส่าห์เขียนมานี่เราได้ความรู้นะเดี๋ยวผมเปิดเลยดีกว่าเพลงนี้ดี Locking Around ซึ่งครบรอบ65ปีเพลงนี้พอดีนะแต่ว่าแซงขึ้นมาเป็นอันดับ1ได้ก็น่าจะมีอีกเหตุผลหนึ่งนะก็คือคนแบบฟังมาลายจนไม่ไหวแล้วอะที่คนบอกว่ามันเยอะจริงๆอะมันบ่อยจริงๆอะที่บอกว่าได้ยินปั๊บรู้เลยคริสต์มาสมาแล้วแล้วก็ต้องมีลาคริสต์มาสอะไรพวกเนี้ยนะที่ต้องทุกเทศกาลคริสต์มาสในเพลงพวกนี้นะแต่เพลงมาลายแครี่นี่มันสุดยอดจริงนะเพลงเนี้ย ถึงกับเขาเรียกอะไรเป็นตัวแทนเทศกาลได้นะ โอ้มันก็ไม่ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวเราลากันไปด้วยเพลงนี้ที่คุณอ๊อฟเขียนมาเนี่ยนะ Locking Around the Christmas Tree เนี่ยตอนนี้ใน YouTube นี่ยอดวิวไปแล้ว74ล้านครั้งซึ่งมีการแต่ก็อ๋อนี่เป็น Official Lyric Video เลยมัน5ปีที่แล้วแต่ที่บอกเมื่อกี้ที่แสดงเป็น official music video ที่เพิ่งทำเนี่ย 8.2 ล้านครั้งโอ้โหแล้วเปิดแบบไหนเดียเปิดแบบไหนก็ได้แหละนะขอบคุณจดหมายทุกฉบับนะครับสัปดาห์หน้าน่าจะมากันครบเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องจับสลากฉลากปีใหม่ด้วยที่บอกว่าจะคุยกันปีนี้นะว่าปีหน้าจะจับวันไหนอย่างไรกติกาเป็นยังไงนะติดตามกันได้ขอบคุณมากๆเลยที่ทำให้วันนี้ผ่านพ้นราบรื่นนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะจดหมายจดหมายทุกฉบับครับตอนแรกกะว่าจะสัมภาษณ์ไอ้เจมส์แล้วเนี่ย คุณมากมากเลยนะใช่ตอนแรกคิดว่าจะเบรกสารจะกลับบ้านแล้วเนี่ย นึกว่าจะได้กลับบ้านฮะทุ่ม ไปงั้นเราลากันไปครับด้วยเพลงของเบรนด้าลีเพลงนี้นะเมื่อ65ปีที่แล้วใครจะไปรู้ว่าเพลงนี้เนี่ยได้กลับมาขึ้นอันดับหนึ่งอีกครั้งนะฮะตอนนี้ผมต้องพูดไปเรื่อยๆเพื่อรอให้ YouTube มันจบโฆษณาก่อนนะไปครับเจอกันครับเจอกันครับบุยจดหมายเด็กแมว